แค่คุยอยู่แค่ตรงนี้เนื้อเป็นลูกอะไรแบบพอนั่นเคยจะอื้อน่ะแบบมันร้องไห้มากแล้วก็แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าพอนั่นระวังผมแปลผิดนะพอนั่นน่ะยุ่งน่ะพอเงี้ยพอแล้วโมกตอนอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่หลายคนที่มันช่วงนี้ก็ใจมันจะตุกเหมือนสะอื้นเอาลองเดี๋ยวนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้คุยๆอยู่เป็นไหมไม่เป็นอ่ะแปลไปหมดแล้วฟังฟังไม่มีนะจ้ะต่อไปป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกดีไหมจ้ะดีนะจ้ะเอาล่ะตอนนี้จะป้องกันให้แล้วนะไหวไหมครับกดมันจะออกแรงไม่ใช่เลยครับนั่นไปเลยเดินเลยโยมเข่าเคิลเลยลงทุ่งหมดเลยเจ็บปวดที่ว่าน่ะเดินไปไกลนะมันโยกเย้ยมันจะเดินทุ่งได้เดินไปให้สุดที่บอกว่าเหนื่อยง่ายนั่นน่ะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เหรอเดินไปเดินกลับดูซิระหว่างเหนื่อยง่ายกับไม่เหนื่อยนี่ให้มันชัดๆไปเลยมันแล้วเป็นไงหายจ้ะใช้ได้เลยนะจ้ะเห็นไหมเมื่อกี้จากนั่นมาแทบจะลากขามาเมื่อกี้เนี่ยมันหนักอันนี้มันเบาใช่ไหมอย่าย้อนอย่าย้อนจ้ะกำลังทวนของเก่าก็พูดเองทั้งหมดจ้ะเดินจากจนประมาณสัก5-6 เมตรเองก็อยู่ตรงมาถึงตรงนี้จะไม่ไหวแล้วอันนี้ต้องไปแล้วกลับได้สบายเลยจ้ะแปลว่ามันปฏิหาริย์เปล่าวะเนี่ยมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าวะเนี่ยคิดไปช่วยว่ามันสึกอะไรว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอายุขนาดนี้คงเจออะไรมาเยอะแยะไอ้ร่างกายที่มันบอบช้ำ มากี่ปี2-3 ปีอยู่ๆมันก็เฮ้ยมันไปได้ไงวะถ้าหาก็จะเอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังจะเล่าว่าไงอ่ะก็ทำอย่างเงี้ยหายอ่ะฉันจะพูดไงอ่ะพูดได้แค่นี้เองหมอเทวดาตามเหยียบเทวดาอยู่มันไม่ใช่เทวดาเทวดาหาใช่ไหมแถวเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับมันไม่ใช่เทวดาครับมันจะเทวดาได้นั่งอยู่นี่เห็นอยู่เงี้ยจับต้องได้มันจะเป็นเทวดาได้ยังไงใช่หรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้ฮะอาจจะยังเชื่อเทวดาอยู่เลยเนี่ยก็ดูในหนังอะโอ้ติดหนังหนังว่าหนังบอหนังชั่วทั้งนั้นอะเปล่าเขาจะให้หายเขาก็เสกได้ได้อ่ะมีน้ำถึงโง่ทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะนี้นะครับเห็นไหมฮะก็รอการเสกเปล่าจากในหนังจากในละครนั่นใช่ไหมดูตัวอย่างแบบเหมือนเทวดากันอ่ะมันหมดยุคเทวดาแล้วมันถึงยุคนะถึงยุคนะเดินเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยเทวดาที่ไหนแล้วปวดหัวเข่าหายปวดเทวดาที่ไหนแล้วใช่ไหมครับจะให้บอกยังไงอ่ะถ้าบอกว่าเทวดามีก็ไปดูหนังทั้งนั้นน่ะมันหายเองอ่ะให้เทวดาช่วยไปดูหนังหน่อยน่ะใช่ป่ะว่าแปลว่าถูกภาพลวงตามาหมดแล้วเทวดานั่นแหละครับใช่ไหมฮะจะพอต่อไปจะดูมันพวกนั้นอ่ะยิ่งดูยิ่งโง่ยิ่งดูยิ่งเจ็บปวดใช่ป่ะจะกลับขั้วโลกเลยเอาเวลาที่ไปนั่งอ้าปากดูมัน
ไปทำงานดีกว่ามีผลผลิตดีกว่าด้วยก็คงจะไปได้แต่ถ้าอย่างนี้นะใช่นะถ้าอย่างที่พลาดมาครับมันทำอะไรไม่ได้เลยผลผลิตไม่เกิดเลยใช้ของเก่าตลอดเลยมีลูกมีเมียโทษเห็นไหมมีใครดูแลไหมชีวิตถ้าทำไม่ได้ยุ่งนะหรือว่ารอ600-700บาทต่อเดือนไม่ชอบทำเองดีป่ะใช่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 กี่วันมาแล้วกี่วันที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะร่างกายเป็นอย่างนี้นานหลายปีหลายปีแล้วเหรอว้าวเดินแค่ในบ้านนอกบ้านแค่นี้เองเดินวันเดินไม่เกินก็20วาเกินนั้นก็อุ้ยตายอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้วันหนึ่งเดินไม่เกิน20วาถ้าเกินกว่า20วามันแทบจะกองอยู่ตรงนั้นเนาะเหนื่อยแทบจะกองอยู่ตรงนั้นนึกภาพออกไหมเนี่ยก็แป๊บเหนื่อยล้าละแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วจะเนี่ยใจนะจะตกลงที่เคยพูดว่าเทวดาต่อไปรู้จักลุงออกห้ามพูดถึงมันจะเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่อันนี้มันลุงออกบักงอกแล้วก็จะโอเคไหมจะมันสู้บักงอกไม่ได้เลยเทวดาหาเนี่ยจะหมดยุคเทวดาจะหมดยุคนรกหมดยุคสวรรค์มาถึงยุคทุกข์กับสุขความเจ็บปวดเป็นทุกข์ไหมโยมเป็นทุกข์ทุกข์หายไปอย่างตอนนี้หายแล้วเป็นสุขแล้วมาเอาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ดีกว่าอย่าไปพูดไว้กับมันเทวดาสุขกับทุกข์ดีกว่าดีกับชั่วดีกว่าโอเคไหมเราเอาความแข็งแรงไปกว่าอาชีพดีกว่ารู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักดีจักชั่วเอาความแข็งแรงไปทำกันอยู่แค่นี้พอชีวิตอย่าไปไกลกว่านี้มันเลอะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบจะเห็นไหมหิวก็กินทำไงจะได้กินมันต้องออกแรงทำไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้วต่อไปนี้ทำได้แล้วเข้าครัวนู่นนี่นั่นได้แล้วเห็นไหมลงใต้ถุนบ้านไปเด็ดอาหารหวานข้าวแถวนี้โอ้โหผมดูเขียวชุ่มมาหมดนะตั้งแต่ผมลงเขาวันนู้นมองเห็นโอ้โหบรรยากาศที่นี่สถานที่นี่ดีบ้านชื่อหลังแรกเป็นกระต๊อบเป็นหลังแรกเหรอมีต้นไม้อยู่แบบจะโค้งก็ไม่โค้งอ่ะตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหรอจะอยู่นั่นกี่ปีอยู่ที่นั่น3ปีปีนี้ก่อนหน้านี้ใครอยู่ที่นั่นน่ะเพิ่งซื้อเขาเหรอ3 4ปีแพงไหมแถวนี้ไม่แพงซื้อนะวันนั้นกี่ตังค์ล้านสองโอ้ตั้งล้านสองใช่เหรอไม่มีอะไรใบอะไรนะแบบเซ็นเงินเงี้ยเฉยๆเหรอจะกู้เงินโรงงานทุกวันนี้ก็ไม่มีใบอะไรเลยมีแต่ใบตื่นยากันเนี่ยก็ผมเข้าใจครับก็ต้องเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภออย่างเงี้ยต่อไปก็อยู่ต่อไปก็ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันหมดครับครับไม่มีใครมาขับไล่แถวๆนี้ไม่มีคนจะโกงกันเองโอเคต่อไปเอาความแข็งแรงนะไปทำอะไรก็ทำไปได้รับอานิสงส์เรามางานกฐินวันนี้ในวัดในผมว่าท่านทำดูท่านดีนะท่านมาอยู่ได้กี่ปีแล้วเห็นความเจริญเติบโตไหมที่นี่เห็นชัดไหมครับเห็นชัดนะแปลว่าเป็นพระนักพัฒนาเนาะอีตอนที่ติดไอ้อะไรเขาเรียกอะไรหลักอะไรนอนคุณมากมายได้ไม่รู้กี่ล้านพูดใหม่เพราะคนมากมายคนมากมายจะแบบสั่งก็ได้เยอะครับครับงานโอเคนะไปเดี๋ยวดูให้เรียบร้อยก่อนว่าทั้งหมดนั้นดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยใช่เหรอจะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับนะทำไร่จะไร่อะไรหนอข้าวโพดอ้อยมันโอ้มีเยอะไหมที่อ่ะ
มีร้อยกว่าไร่เฮ้ย